มาร่วมงานครบรอบ13ปีของ Beauty Museum ครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานครบรอบ13ปีของ Beauty Museum เนาะดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากคือไม่ค่อยมีโอกาสได้มาที่สยามมากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าช่วงนี้มีโอกาสได้มาแล้วก็ได้มาร่วมงานกับ Beauty Museum แล้วก็มาท่ามกลางบรรยากาศของสยามเนี่ยก็เหมือนดีใจครับชื่นใจเหมือนได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาแสดงความยินดีกับทางแบรนด์ด้วยเหมือนกันครับวันนี้เรามาเป็นตัวแทนของแบรนด์Skintific ครับผมเป็นยังไงบ้างคะแบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็จะเป็นที่เน้นหลักๆเลยเนาะคือวันนี้มาในตัวของคุชชั่นแล้วก็จะมีคุชชั่นโคเวอร์ออลก็คือจะเป็นคุชชั่นตัวสีทองเนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นคุชชั่นที่เน้นสามารถใช้ได้ทุกวันสำหรับ everyday use อะไรครับผมปกปิดได้ดีเยี่ยมมากๆครับแล้วก็เป็นsemi matte เนาะก็ไม่ได้มันเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูแมทจนเกินไปครับแล้วก็ทางแบรนด์ก็มีอีกตัวนึงที่เพิ่งออกมาก็คือเป็นตัวสีฟ้าเนาะก็จะเป็นตัวที่คุมความมันได้ดีมากครับในต้องเชิญชวนให้ค่ะหมายถึงว่าลองใส่ของจริงก็ไม่ต้องเชิญชวนอะไรมากเพราะว่าของเขาดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่คือไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือว่าหนุ่มๆเนาะเพราะว่าพี่เชื่อว่าบิวตี้ของผู้ชายมันไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนได้ใช้สำหรับสกินทิฟิกเองก็ใช้คุชชั่นตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกๆวันไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนช่วงนี้อาจจะฝนตกเข้าสู่หน้าหนาวก็สามารถใช้ได้หรือว่าหน้าร้อนก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับผมก็ขอให้ทุกคนมาใช้กันด้วยครับผมพูดถึงผลงานของตัวเองบ้างค่ะได้เลยครับผมเป็นยังไงละครเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆคือเราเจอกันบ่อยมากเนาะใช่ยินดีฟังยินดีฟังใช่ไหมครับใช่ฝ่ายก็ได้มันมีเพิ่มเติมอะไรที่เคยที่เลยกันจริงๆมีครับมีก็จะมีเรื่องคือเคยสัมภาษณ์เรื่องงานหลายๆงานไปแล้วเนาะก็เริ่มตั้งแต่งานละครเลยแล้วกันก็ต่อไปนี้ก็จะมีงานละครที่รอออนอีก3เรื่องครับก็เมื่อไหร่ยังไงที่บอกเสมอว่ารอให้ทางช่องประกาศนะครับแต่ถ้าทุกคนทราบแล้วก็ยังไงก็มาบอกด้วยแล้วกันว่าออนเมื่อไหร่นะครับแต่ถ่ายจบไปทั้ง3เรื่องแล้วถ่ายจบไป3เรื่องนะครับแล้วก็รอออนแอร์อย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีผลงานเพลงเตรียมงานกันอยู่จะมีชื่อเพลงว่า Paradise ครับคอนเซ็ปต์จะทุกคนก็น่าจะทราบว่า VIP จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบเท่ๆเนาะแล้วอันนี้ Paradise ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันสดใสแล้วก็ทุกคนเต้นตามได้แล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่บ่งบอกถึงพระอาทิตย์ที่มอบความอบอุ่นให้กับโลกของเราอะไรเขาเราสดใสขึ้นหรือเปล่าอะไรนะครับเขาเราสดใสขึ้นหรือเปล่าได้พักผ่อนด้วยแล้วก็กินอาหารอร่อยด้วยก็เลยสดใสมากครับผมแล้วเราจะมีโชว์เคสอะไรอะไรนะครับเราจะมีโชว์เคสอะไรสำหรับโชว์เคสจะดูก่อนครับว่าตอนนี้จะสัตว์ตารางงานอยู่อาจจะมีหรือไม่มียังไงก็ขอให้เดี๋ยวค่อยติดตามไปแล้วกันไม่ก็จะถามแหละว่าพอมีโชว์เคสแล้วช่วงนี้เหมือนศิลปินเขาช่วงนี้งานแฟนไซน์ได้ครับผมเราอยากจัดบ้างไหมโอ้จริงๆติดตามกันเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มีคอนเซปต์หลายคอนเซปต์มากสำหรับเราให้ทุกคนติดตามกันว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นแฟนไซน์หรือว่าแฟนนี้หรือโชว์เคสหรือแบบรูปแบบไหนก็ตามให้ทุกคนติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาประกาศอีกทีนึงแต่ก็ไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนครับผมเร็วๆนี้ไหมคะเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เร่งเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเลยครับเหลือถ่าย MV อย่างเดียว MV นี่มีนางเอกมีอะไรไหมหรือว่าเป็นยังไงโอ้ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็สปอยอะไรมากไม่ได้แต่แน่นอนว่ามีอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนครับผมใช่ครับก็มันจะมีไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรต่างๆคืนเล็กๆน้อยๆให้หายคิดถึงกันเนาะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยครับผมแล้วก็ช่วงนี้งานช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนก็เยอะพอสมควรก็เราคงจะได้เจอกันหมายถึงพี่ๆทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับผมไม่เบื่อขอบคุณครับสุดท้ายนี้ค่ะให้ไปฟังบิวเทียมหน่อยครับผมก็ทางบิวเทียมก็จะครบรอบ13ปีแล้วเนาะยังไงก็ขอบคุณครับที่แล้วก็ขอบคุณที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเนาะแล้วก็ยังไงก็ขอให้บิวเทียมอยู่กับพวกเราคนไทยไปนานๆสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ต้องการจะช็อปหรือว่าต้องการจะเสริมความงามก็สามารถมาที่ได้ที่บิวเทียมเนาะยังไงก็ขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆเช่นเดียวกันครับขอบคุณค่ะ